สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลอยู่ไม่ไหวพูดทันทีหลังฟังคลิปจากคดีของน้องชมพู่ที่หมู่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารล่าสุดบัญชี YouTube หมอปลา Official Channel ของหมอปลาแชร์คลิปเสียงปริศนาเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เป็นเสียงของแหล่งข่าวสาวกำลังคุยกับคนในบ้านกกกอกพูดกันถึงข้อมูลของคดีน้องชมพู่ในคลิปมีเสียงแรงข่าวสาวคุยโทรศัพท์กับคนในบ้านกกกอกบางช่วงคนในบ้านกกกอกบอกถึงสาเหตุที่สงสัยลุงพลว่าเพราะเหตุใดถึงมีแรงจูงใจที่ว่าสงสัยในตัวลุงพลคนในบ้านกกกอกบอกว่าเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังเพราะคนที่สั่งให้มีการพูดแบบนั้นอาจจะจับตาดูพฤติกรรมใครบางคนและไม่รู้ว่าเป็นการสับขาหลอกหรือไม่หลังพูดไปแล้วกระแสตีกลับเหมือนไม่มีพยานไม่มีหลักฐานคนจึงชอบลุงพลเพราะลุงเหมือนโดนใส่ร้ายนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่าคลิปเสียงสนทนาระหว่างชายและหญิงคู่หนึ่งซึ่งฝ่ายชายนั้นเป็นคนในพื้นที่บ้านกกกอกอาจมีการติดตามข่าวน้องชมพู่ผู้ที่ติดตามข่าวก็พอจะเดาได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งนี้เชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลุงพลอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ที่ได้ฟังเสียงสนทนาก็จะได้รู้ว่าก่อนหน้านั้นที่เคยไปสอบปากคำคนในหมู่บ้านเคยให้การว่าอย่างไรและในคลิปนี้ว่าอย่างไรตนอยากให้ความจริงปรากฏและนี่เป็นเพียงบางส่วนซึ่งจะทยอยปล่อยคลิปเสียงเป็นช่วงๆไปด้านนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ได้ฟังคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่ออกมาหลังจากนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดคลิปดังกล่าวว่าเป็นเสียงใครมีรายละเอียดเท็จจริงแค่ไหนซึ่งจากคลิปเสียงที่เผยว่ามีคนบอกให้สงสัยในตัวตนนั้นตนก็คิดและสงสัยมาตลอดเนื่องจากคนที่สนิทสนมกันมานานกลับเปลี่ยนไปโดยเฉพาะช่วงที่เจ้าหน้าที่เริ่มลงพื้นที่หาข้อมูลซึ่งถ้าหากจุดประสงค์ของการชี้ให้สงสัยตนเพียงเพราะต้องการดูพฤติกรรมของใครสักคนตนมองว่าไม่ยุติธรรมต่อครอบครัวทั้งที่ตนดูแลช่วยเหลือกันมาโดยตลอดความรู้สึกตอนนี้คือเสียใจและผิดหวังและเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเพราะการสงสัยตนนั้นสามารถทำลายชีวิตของตนได้ทั้งชีวิตมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตจิตใจและการเป็นอยู่ถึงแม้ทุกวันนี้จะเลยความรู้สึกเสียใจมาแล้วแต่จะต้องต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ความยุติธรรมปรากฏทั้งนี้ตนเชื่อว่าเป็นผลมาจากแรงอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความจริงเริ่มคลี่คลายอนาคตหากพี่น้องกลับมาดีกันตนก็ดีใจท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ